ตอนนี้เราจะมาเริ่มทําบัญชีกันดูนะครับสําหรับบัญชีต้นทุนผมจะเริ่มจากรายรับก่อนนะครับลองกดที่รายรับก็จะมีแบบฟอร์มซึ่งเป็นแบบฟอร์มของ Excel นะครับอันนี้ Excel ที่ ACC จะเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เรากรอกไว้ในไฟล์ที่เป็น Excel นะครับชื่อโครงการก็มาจากชื่อข้างบนตัวนี้นะครับวันที่ก็ใช้วันที่กรอกนะครับชื่อ PO ก็คือ R1 นี้เราจะนำตัวเลขที่มันขึ้นในฟอร์มนี้เอาไปกรอกไว้บนหัวกระดาษของแต่ละรายการนะครับกระดาษแต่ละรายการเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยเราควรจะมีแฟ้มสำหรับเก็บข้อมูลที่เป็นรายละเอียดไว้เอาไว้ตรวจสอบภายหลังได้อีกครั้งหนึ่งนะครับรายละเอียดเราก็กรอกเข้าไปนะครับเช่นเงินงวดงานงวดที่1นะครับในนี้เงินงวดงานงวดที่1 1รายการจำนวน 50,000 บาทนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จเราก็กด close นะครับก็คือปิดรายการไปวิธีการกรอกรายรับก็มีอยู่เท่านี้ครับ